สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องภูผาเมยมาอีกแล้วนะครับมากับข้าวเหนียวหอมนาคาอายุนะครับครบ107วันนะครับกำลังออกรวงนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพร้อมกับเจ้าของนานะครับลุงเพลินครับสวัสดีครับลุงเพลินครับสวัสดีครับลุงเพลินจะพาเที่ยวชมครับแต่วันนี้ลุงเพลินจะพูดภาษาท้องถิ่นนะครับลุงเพลินพาเที่ยวชมหน่อยครับลุงเพลินครับวันนี้ตาปานีนะกอใหญ่ๆคุณลุงบอกกอใหญ่มากกอหนึ่งนี่ครับนี่75ต้นนะครับเป็นกอครับเป็นเง่าเลยเป็นเง่าเป็นกลุ่มกอครับตามมาดูคุณลุงทำแบบกลุ่มกอครับที่เรานำเสนอไปครั้งก่อนๆนะครับเป็นกลุ่มกอแบบนี้แหละครับดูครับเป็นกลุ่มกอครับกลุ่มกอละ5เมล็ดครับ5ต้นครับกำลังออกรวงอย่างสวยงามเลยครับคุณลุงพาเที่ยวชมครับไปดูกดหยิกฝั่งนะครับดูความสวยครับ100นะครับกับ7วันครับข้าวนะครับอายุก็ประมาณ140วันก็คงได้เก็บเกี่ยวนะครับดูครับลุงเพลินเอ้ย75ต้นหมดน่ะก้อนนึงบ่ได้สิถึง100ต้นบ่ตัดนี่ก็ได้คุณลุงบอกว่าอีกครั้งหน้านะครับคุณลุงจะพามานับนะครับช่วงนี้กำลังข้าวกำลังออกรวงคุณลุงยังไม่พานับนะครับวันนี้คุณลุงพาเดินชมเลยนะครับแปลงนาที่คุณลุงทำเห็นไหมครับสวยงามมากครับดูครับคุณลุงบอกว่าแถวพวกนี้นะครับเป็นที่เป็นที่ลุ่มหน่อยนะครับตรงที่เราเดินมาเป็นที่ดอนที่สูงนะครับอาจจะไม่ได้ผลผลิตเยอะแต่ช่วงนี้นะครับเป็นที่ลุ่มหน่อยนะครับอาจจะถึง100ต้นลุงว่าอย่างนั้นนะครับออกรวงดกหนามากคุณลุงพาเดินไปเรื่อยรวงใหญ่ครั้งหน้าคุณลุงจะพานับรวงข้าวด้วยจะได้กี่เมล็ดแล้วก็1ไร่นะครับจะได้กี่กิโลกรัมนะครับคุณลุงจะพานับอีกครั้งนะครับปีนี้นะครับปีที่แล้วปลูกนะครับข้าวกอขอ6นะครับคุณลุงก็พานับแล้วนะครับปลูกที่อีสานนะครับสวยมากนะครับสวยงามมากนะครับมีกบมีเขียดนะครับครั้งก่อนนะครับคุณลุงพาฉีดพ่นนะครับฮอร์โมนไข่นะครับช่วงออกรวงแบบนี้เขาก็งดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปนะครับข้างในเดี๋ยวก็เกสรนะครับของข้าวก็จะถูกรบกวนนะครับช่วงนี้ก็งดไปนะครับกำลังออกรวงนะครับแล้วก็กำลังสวยงามนะครับคุณลุงปลูกนะครับระยะห่าง50คูณ50นะครับกลุ่มกอ1คุณลุงต้องชี้ให้ดูครับกลุ่มกอ1บางทีก็5ต้น5เมล็ดนะครับ5เมล็ดกลุ่มนี้5เมล็ดมั้ยคุณลุงครับ5เมล็ดครับ5เมล็ดนะครับก็ได้กลุ่มกอ1นะครับแล้วก็บางกลุ่มกอก็พูดให้ฟังแล้วนะครับ4เมล็ดนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าหากนะครับออกรวงแก่คุณลุงก็จะมานับนะครับช่วงนี้ก็ให้ดูไปก่อนนะครับกลัวเกสรเขาจะร่วงไปนะครับวันนี้นะครับคุณลุงเพลินนะครับนำเสนอนะครับข้าวเหนียวหอมนาคานะครับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมนะครับครั้งหน้านะครับท่านผู้ชมครับจะมีคลิปนะครับมานับกอข้าวที่เมล็ดแก่แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็1ไร่จะได้กี่กิโลกรัมนะครับข้าวเหนียวหอมนาคานะครับวันนี้ช่องภูผาเมยนะครับกับคุณลุงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับคุณลุงครับสวัสดีครับ